สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงทบทวนบทเพลงหลายบทเพลงให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแสดงดนตรีที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ครับวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณห้องทรงงานโรงแรมที่ประทับกรุงปักกิ่งพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนดนตรีกูเจิงโดยในวันนี้ทรงทบทวนบทเพลงดังควันและเพลงความในใจทั้งสองบทเพลงทรงเล่นได้คล่องแคล่วมากขึ้นจะมีท่อนที่ทรงต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งอาจารย์ฉางจิ้งกล่าวว่าทรงเข้าใจโน้ตเพลงและจังหวะได้ดีแล้วแต่ยังทรงต้องใช้เวลาฝึกความแม่นยำรวมถึงการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นอีกนิดหน่อยพร้อมกับการถ่ายทอดอารมณ์ในการสื่อความหมายของบทเพลงให้มีความพริ้วไหวตามจังหวะเพลงให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจารย์ฉางจิ้งมั่นใจว่าจะทรงทำได้ดีอย่างที่ทรงตั้งพระทัยไว้อย่างแน่นอนซึ่งในการแสดงดนตรีที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยในวันที่27และ28กันยายนนี้จะส่งทำให้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวต่างประเทศได้ประทับใจในพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีกู่เจิงพร้อมกับทรงขับร้องเพลงจีนและเพลงไทยอีกด้วยทั้งนี้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการฝึกซ้อมอย่างหนักสำหรับเตรียมการแสดงดนตรีโดยจะทรงกู่เจิงร่วมกับอาจารย์ฉางจิ้งและวงดุริยางค์กองทัพเรือสลับกับการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชั้นนำของไทยโดยมีพระประสงค์นำรายได้จากการจัดแสดงดนตรีดังกล่าวสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไปซึ่งการจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้รัฐบาลจีนพร้อมจะถวายความร่วมมืออย่างเต็มที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและจีนตลอดจนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มพูนความร่วมมือทางการทูตทั้งในระดับรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ